รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับพี่ต่างค่ะน้องน้ำครับกับรายการซีซีปึกครับพี่ต่างค่ะวันนี้พังน้ำมาไกลมากๆเลยเนี่ยเรามาถึงที่ไหนเราอยู่ชานเมืองนี่เป็นห้องเย็นใหญ่สำหรับผู้นำเข้าและส่งออกผลไม้ไทยที่น่าจะบอกว่าใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศทีเดียวว้าวแล้วก็มีสโตร์โคสโตรเซียหมื่นตันเก็บได้เยอะมากเลยพี่ต่างค่ะแค่แสดงว่าวันนี้พี่ต่างพาน้ำเข้าไปห้องเย็นใช่ไหมวันนี้เดี๋ยวเราได้สัมผัสความเย็นแล้วตอนนี้ค่ะที่กำลังร้อนจัดๆนี่เดี๋ยวเข้าไปเข้าเย็น 1-2 องศาต้องใส่เสื้อหนาวกันเลยล่ะจริงค่ะไปเลยไปครับคุณชมครับไปพร้อมกันครับสวัสดีพี่สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหกำลังลงเดินผ่านออฟฟิศพี่มาเขาบอกพี่อยู่ตรงนี้แล้วบอกงั้นเดินตามมาเลยครับครับครับเดี๋ยวจะพาชมข้างในนั่นสิกำลังอยากตื่นเต้นอยากจะเห็นมากผลไม้นี่เข้ามาตลอดปีป่ะพี่แล้วเป็นตลอดปีฮะเพราะอย่างหนึ่งหมดก็มีอย่างใหม่เข้ามาแทนแต่ที่นี่เห็นมีทั้งหัวเชอร์รี่นี่อันนี้องุ่นนี่ของเนี่ยนี่ของอเมริกาจูซี่นี่คือน้ำผลไม้เยอะมากคือไม่ดรายแม่ก็จะเรียกว่าจูซี่นะอร่อยครับไอเฟลทาวเวอร์นี่คืออะไรอันนี้ของอเมริกาฝรั่งเศสฮะไอเปิลมาจากฝรั่งเศสฝรั่งเศสโอ้ใช่มันมีทั้งออสเตรเลียทั้งอเมริกาทั้งฝรั่งเศสตัวโลกครับแล้วที่เห็นมียี่ห้อแจ๊สอันนั้นน่ะที่ไหนพี่ไอออสเตรเลียอันนี้คือพี่เยอะมากที่สุดเลยฮะครับเห็นเป็นโกดังเลยนอกจากไอเฟลทาวเวอร์แล้วยังมีโนวาบลูอีกฮะโนวาบลูนี่ก็ของอเมริกาของฝรั่งเศสเหมือนกันเออโอ้โหเยอะมากเลยนะนี่คือพระเอกเอ็นวีเนี่ยคือพระเอกในแอปเปิลทั้งหมดเพราะอะไรคือพระเอกจะรสชาติจะหวานหอมติดอันดับโลกเลยฮะโอ้โหเรียกว่าถ้าเห็นเอ็นวีนี่ชัวร์ปุ๊บครับอร่อยแน่คนในประเทศจะรู้พันนี้เยอะที่สุดโอ้นี่อะไรครับเนี่ยนี่ล็อกกิตนี่เขาปลูกที่นิวซีแลนด์ปลูกบนมันจะเป็นรูปมันเล็กกับพี่เป็นพันฮะลูกน่ารักมากเลยค่ะพี่ต่างเออน่ารักมากแล้วเป็นไงรสชาติเหมือนกันไหมอร่อยฮะอันนี้อะไรครับพี่ครับนี่เป็นพันแปซิฟิกโรสครับอ๋อค่ะมาจากออสเตรเลียโอ้โหในห้องนี้จะมีผลไม้แต่ตรงนี้เราเก็บเฉพาะแอปเปิลส่วนองุ่นเนี่ยเราจะเก็บไว้อีกที่นึงเดี๋ยวจะพาท่านไปดูแจ๊สกับเอ็นวีอีกห้องนึงฮะนี่ไงคะถึงแล้วพี่ตังค์แฟคทอรี่ของแจ๊สเลยนี่มีแต่แจ๊สเลยอันนี้มีแต่แจ๊สเลยใช่ไหมคะครับแจ๊สอย่างเดียวที่ว่าอันนี้คื
ีละอย่างต่ำ 2,000 ตู้ครับเยอะมากตู้ละ 1,800 กล่องตู้ละ 2,000 ตู้ก็ 360,000 กล่องโอ้โหมหาศาลแจ๊สนี่ลักษณะพิเศษคือเวลาจะไปตำปีตำหนีเนี่ยไม่เหมือนกับแอปเปิลทั่วไป uh-huh. อย่างเอ็นวีนะฮะ uh-huh. พอมีจุดนะครับพอมีจุดเนี่ยมันจะไม่ลามไป oh. แล้วก็จะขยายแผลเนี่ยช้ามากอ๋อค่ะเก็บได้แอปเปิลทั่วไปเก็บได้ประมาณ10วันแต่แจ๊สเนี่ยได้ประมาณ20วันอ๋อแสดงไลฟ์ไทม์มันดีกว่าเชลฟ์ไลฟ์มันดีกว่าครับแล้วร้านพ่อค้ารถเล่เนี่ยชอบมากคือไม่ต้องใส่ในตู้เย็นก็สามารถอยู่ได้2อาทิตย์นี่ต้องบอกว่าเป็นโคลด์สโตรจสำหรับ Envy โดยเฉพาะครับครับยี่ห้อนี้จริงๆแล้วก็ดังเหมือนกับ Jazz แต่ Jazz ดังกว่าว่างั้นเถอะครับเพราะว่ากระจายสินค้าได้มากกว่าคือ Envy เนี่ยจะแพงกว่า Jazz หน่อยอ๋อและจำนวนที่ขายเนี่ย Jazz จะมากกว่า Envy อ่าแต่ถ้าพูดถึงเกรดนี่เป็นพรีเมียมเลยใช่มั้ย Envy ใช่ใช่ Envy เป็นพรีเมียมอันนี้ก็มาจากนิวซีแลนด์เหมือนกันครับแล้วมันต่างกับแจ๊สมากน้อยแค่ไหนครับจะขึ้นต่อครึ่งเลยราคาพูดถึงราคาขึ้นต่อครึ่งนะแล้วคุณภาพรสชาติไหนพี่รสชาติมันแยกออกไหมแยกออกแจ๊สจะหวานกว่าเหรอคะเอ็นวีจะหวานหอมจะมีคุณสังเกตว่าเวลาทานเนี่ยฮะจะมีกลิ่นหอมในนี้มาเลยนี่เข้าไปนี่ก็หอมมากเลยหอมแอปเปิ้ลนี่ส้มอันนี้ส้มของพี่เองครับอันนี้คือส่งออกนอกประเทศนำเข้าฮะนี่นำเข้าจากจีนอ๋อยูนิเวิร์สแต่นี่มันแบรนด์พี่เลยนี่ใช่ฮะโอคือเรามีคอนแทคกันกับต่างประเทศครับทั้งในประเทศและที่เราปลูกแม้ว่าทั้งที่ลาวเนี่ยเราจะออกส่งออกโดยนามวัชมนต์หมดก็ในนามของธนาธรเป็นอีกบริษัทหนึ่งซึ่งก็เกี่ยวข้องกับที่นี่คือผมก็เป็นกรรมการคนหนึ่งในธนาธรนะฮะแต่ไร่ส้มที่ไหนที่เชียงใหม่เชียงรายนะฮะที่อำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่ครับเพราะนั้นจะปลูกพวกส้มสายน้ำผึ้งเยอะมีประมาณ 6,000 ไร่ครับ 6-7,000 ไร่ตอนนี้เราก็ได้กลายเป็นคุณหมอไปเรียบร้อยแล้วค่ะคุณตังสวัสดีค่ะคุณหมอสวัสดีค่ะห้องนี้ห้องหมอจำเป็นปลอดเชื้อนะฮะต้องระวังครับเรียกว่าต้องสุขอนามัยเต็มที่นะครับนี่เราแพ็คแอปเปิ้ลใส่เป็นลูกนะฮะที่ส่งห้างเรียกว่าเป็นไฮจีนสแตนดาร์ดครับที่สากลเขารับรองกันใช่ครับเพราะนั้นอาหารที่ไปผลไม้ที่ไปสู่ซูเปอร์มาร์เก็ตใหญ่ๆเนี่ยมั่นใจในเรื่องของความสะอาดและการสุขภาพทั้งหมดนะครับนี่คือแอปเปิ้ลทุกลูกจะต้องไซส์เสมอกันตอนที่ขับผ่าน QC แล้วครับผ่าน QC แล้วแล้วก็คัดไซส์มาแล้วพอเสร็จแล้วเนี่ยจะทำการวิธีการล้างแอปเปิ้ล
็พาคุณผู้ชมไปเดินเรียกว่าทัวร์ around วัชมงคล cold storage เก็บผลไม้มากมายนะโดยเฉพาะเรื่องของแอปเปิ้ลองุ่นเชอร์รี่ผลไม้เรียกว่ามีราคานำเข้าทั้งนั้นเลยอยากจะทำความรู้จักกับพี่มากขึ้นให้คุณผู้ชมได้รู้จักตัวตนกับพี่มากขึ้นกว่าจะเข้ามาสู่ยุทธจักรการนำเข้าผลไม้นอกเนี่ยมีที่มามีจุดเริ่มต้นยังไงคือทำโลจิสติกครั้งแรกที่ระหว่างลาวกับวิ่งระหว่างลาวกับกรุงเทพครับพอมีได้ระยะหนึ่งเนี่ยเกิดสงครามที่ประเทศเขมรช่วงนั้นก็มีการลบกันมากแล้วก็ทางลาวเนี่ยก็มีการปิดพรมแดนทะเลาะกันกับไทยก็ปิดพรมแดนไประยะหนึ่งหลังจากนั้นรถของเราที่จอดไว้เฉยๆเนี่ยปรากฏว่ามิสเตอร์คูลเลอร์ซึ่งเป็นสัญชาติชวิตนะได้รับผลของ UNHCR ที่จะนำเข้าไปพวก refugee พวกอพยพลี้ภัยก็มาขอร้องให้เราทำการขนส่งเพื่อนำเข้าไปหลังจากเราทำมาได้ประมาณสัก10ปีทีนี้เงินของ UN ก็เริ่มหมดแล้วก็การช่วยเหลือก็ลดน้อยลงไปผมได้เจอกับผู้มีพระคุณท่านหนึ่งก็คือท่านปลัดยุกติที่เป็นปลัดกระทรวงเกษตรในสมัยนั้น คือไปดูต่างประเทศดูเกี่ยวกับผลไม้ด้วยกันท่านก็เลยชวนบอกว่าให้มาช่วยทำผักอนามัยให้กรมวิชาการการเกษตรก็เลยเข้ามาช่วยท่านหลังจากนั้นก็ไปเจอบริษัทโนนยูซึ่งเป็นบริษัทอันดับโลกในเรื่องแตงโมเคนตาลูปของโลกตั้งอย่างโดนอยู่ปลูกมาได้ระยะหนึ่งนี่เพราะสวยมากแต่ไม่มีตลาดรองรับก็ให้วัชมนต์นี่เข้าไปเป็นตลาดให้คือหลังจากเราช่วยกรบกลางแล้วนะท่านหม่อมเจ้าจักรพันธ์ได้เห็นว่าเรามีตลาดที่รองรับอย่างนี้ก็สามารถปลูกพูดอายุสั้นให้เกษตรกรได้เรียนรู้ได้เร็วแล้วก็จะเปลี่ยนจากมันสำปะหลังและสับปะรดที่ห้วยทรายเพชรบุรีแล้วไอ้หุบกระพงหลักการของเราคือจะช่วยชาวบ้านอยู่3ครั้งคือเรียกว่า3ขอบเนี่ยครับ3ขอบนี่เราจะรับผิดชอบทั้งลงทุนให้แล้วก็ให้วิชาความรู้ให้เมล็ดพันธุ์และแนะนำการเก็บเกี่ยวจะมีเจ้าหน้าที่ประกบอยู่ตลอดเวลาจนกระทั่งแล้วก็ชาวบ้านปลูกออกมาแล้วเราก็ขายรับซื้อในตลาดบริหารตลาดให้ชาวบ้านครับจากสาเหตุที่เราช่วยในโครงการในพระราชดำริเยอะนี่คือทำให้ล้นตลาดในประเทศไทยเราจะต้องหาตลาดต่างประเทศตลาดแรกที่เรามุ่งไปก็คือตลาดฮ่องกงซึ่งปกติคนฮ่องกงนี่เขาจะไม่กินแตงที่มันมีเมล็ดเขาจะกินแตงที่ไม่มีเมล็ดแต่จินตลาดเป็นแตงที่มีเมล็ดและก็ลูกเล็กการสร้างตลาดที่ฮ่องกงนี่ยากลำบากมากผมมีคู่คิดที่ดีที่ร่วมทุกข์ร่วมสุขกันมาภรรยาจะสู้ทุกอย่างเราไปขออนุญาตทางห้างก็ยังไม่ยอมรับให้เราเข้าครับจนกระทั่งเมื่อไม่ให้เราเข้าแล้วก็ขอเช่าหน้าห้างขายเลยซึ่งตอนนั้นเนี่ยภรรยาผมเนี่ยยังพูดภาษาจีนยังไม่ได้เลยก็ต้องพูดไปดำน้ำไปแนะนำไปออกใช้มือใช้ไม้เป็นปนกันไปหมดปัจจุบันนี้ภรรยาผมสามารถพูดภาษากวางตุ้งก็ได้ญี่ปุ่นก็ได้คือจากผลที่เราบุกตลาดฮ่องกงที่บุกด้วยตัวเองเลยนะท่านที่ฟังใช่ค่ะที่นี่ห้างเขาเห็นเราทำตลาดขึ้นมาแล้วก็ว่าเอ๊ะจนกระทั่งมันผู้จัดการยอมรับแล้วเราเลยเข้าไปห้างจะเป็นห้างจัดโก้เป็นห้างแรกครับครับหลังจากนั้นเราทำมาสัก 6-7 ปีทุกห้างเนี่ยจะต้องมายืนเวลาอยากได้ผลไม้ของเราจะต้องจัดคิวให้แล้วทีนี้คือห้างยังประมาณ10 วัน 10 วัน 10 วันพอหมดช่วงก็คือหมดฤดูกาลผลไม้ไทยครับหลังจากนั้นที่เราเข้าก็เข้าไปประเทศจีนที่จีนเนี่ยเราแบรนด์ของเราเนี่ยดังมากคือตาภูเขา3ลูกที่ชื่อว่าดอยหลวงครับภาษาจีนเขาเรียกหวังซัวครับที่นั่นพอเห็น
แบรนด์ของเราเขาจะซื้อทันทีและหลังจากที่เราทำที่ประเทศจีนได้สามารถเข้าทุกห้างทั้งตลาดบนคือส่วนหนึ่งจะเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็เป็นตลาดที่เป็นตลาดทั่วไปตลาดผลไม้นะฮะรัฐบาลจีนก็ให้เราไปช่วยเหลือในการที่จะเป็นพ่อค้าที่จะซื้อแอปเปิลในประเทศจีนเพราะช่วงนั้นนี่ประเทศจีนยังไม่เจริญแล้วก็แอปเปิลยังไม่มีคนพ่อค้าจะว่ารายใหญ่เข้าไปรับซื้อหลังจากที่เราทำจีนเนี่ยก็เกิดว่าห้องเย็นของเราเนี่ยเป็นห้องเย็นอันดับ6ของประเทศจีนในเมื่อในประมาณ10กว่าปีที่แล้วแล้วที่มาของวัชมนใช่ไหมทำไมเป็นมันเป็นกลุ่มก้อนหรือไงที่ชื่อวัชมนอยากเราอยากรู้มีความหมายอะไรวัชมนก็คือวัชมนก็คือชื่อภรรยาโอ้ชื่อวัชรีคู่ชีวิตค่ะและชื่อผมก็ชื่อมนตรีพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยเสด็จโดยทางเฮลิคอปเตอร์แล้วก็ทอดพระเนตรเห็นไร่ส้มก็เสด็จลงมาเยี่ยมไร่ส้มของพี่มนตรีเลยในตอนนั้นน่ะที่มาที่อำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่ได้เล่าถึงความประทับใจหรือปลื้มปริติไงที่พระเจ้าอยู่หัวเสด็จคือมีอยู่ที่ประมาณสัก40ปีที่แล้วนะฮะตอนนั้นก็เริ่มทำส้มใหม่ๆปลูกส้มสายน้ำผึ้งครับครับแล้วก็ส้มสีทองครับปลูกขึ้นมาแล้วทำให้เหลืองอร่ามไปเป็นทุ่งกว้างเลยเพราะนั้นพระองค์ก็เสด็จได้ผ่านมาเห็นสีเหลืองของส้มก็เลยเสด็จลงมาแล้วก็มาตรวจดูแล้วก็บอกว่าจะมาเยี่ยมทั้งครอบครัวหลังจากนั้นก็ประมาณสักเดือนนึงแล้วท่านก็เสด็จมานับเป็นว่าเป็นบุญบารมีของท่านแหละที่มาเหยียบส้นเทียนดินของเราทำให้กิจการของเราสามารถยืนยาวจนกระทั่งทุกวันนี้ถ้าเป็นผมก็ต้องอดปลื้มปริติอย่างที่พี่มนตรีรู้สึกไม่ได้เราสามารถสะท้อนความรู้สึกตรงนั้นได้เลยโอ้นี่ได้รับความรู้จุใจแล้วก็เพลิดเพลินมากแล้วก็ชื่นชมกับคนไทยที่สามารถไปทำธุรกิจต่างแดนนั้นประสบความสำเร็จสูงต้องบอกคุณผู้ชมว่าไร่ส้มที่ลาวนั้นไม่ใช่เล็กเลย60,000ไร่นะครับขอบคุณพี่มนตรีจียศักดิ์ครับขอบคุณมากค่ะอย่าลืมนะคะคุณผู้ชมพบกับรายการ CEO ซีปึกทุกวันอาทิตย์นะคะทางช่อง3กับรายการ CEO ซีปึกสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณนายครับครับสนับสนุนโดยบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดผมเริ่มทำธุรกิจมาตั้งแต่อายุ17ปีซึ่งเป็นความจำเป็นที่ต้องทำธุรกิจขึ้นมาเป็นการบังคับในตัวจริงๆแล้วเด็กขนาดนั้นไม่น่าจะเปิดบริษัทของตัวเองขึ้นมาแต่ก็ได้ทำแล้วนี่คือคุณทำหลักข้อหนึ่งคือการต้องเรียนรู้ข้อ2มีความเคารพต่อพระมหากษัตริย์ข้อ3ก็มีความคู่ครองคู่คิดที่ดีข้อ4มีธรรมะในใจและข้อ5ต้องกระตือรือร้นตลอดเวลาในการทำงานคือต้องมุ่งมั่นและต้องไม่หยุดนิ่งนี่คือหลักประกาศหลักในการทำงานของผมอย่างคร่าวๆนะหลังจากนั้นเราก็ต้องปลูกแปลงของเราอีกต่างหากเพื่อให้ชาวบ้านรู้ว่าเราสอนนี่ต้องสอนด้วยความจริงไม่ใช่ไปได้วิชาการอย่างเดียวไม่มีโมเป็นเรื่ององค์ความรู้ครับจนกระทั่งแล้วก็ชาวบ้านปลูกออกมาแล้วเราก็ขายรับซื้อในตลาดบริหารตลาดให้ชาวบ้านครับหลังจาก